บุตรค่ะ Merry Christmas นะคะสำหรับผู้ติดตามรายการชูธงมาโดยตลอดเข้าบรรยากาศกับสากลกันหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ในส่วนของประเทศไทยของเราเองยังคงไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักสำหรับความชัดเจนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการจับจ้องที่การประชุมของพรรคเพื่อไทยวันนี้ที่ยังไม่ได้มีข้อสรุปใดๆออกมานะคะแต่ในส่วนของฝ่ายค้านรวมไปถึงกลุ่ม40สว.ค่อนข้างที่จะฟันธงว่าในเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นน่าจะเป็นไปตามทิศทางคำแนะนำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั่นก็คือการเดินหน้าลงมติการเดินหน้าโหวตไม่ใช่โหวตวาระ3ค่ะการทำประชามตินั่นเองซึ่งณขณะนี้นะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็มีการเตรียมความพร้อมส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองก็รอจับจ้องค่ะว่าทางรัฐบาลนั้นจะใช้กลไกของรัฐในการส่งสัญญาณไปทางผู้ว่าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะมีการเกณฑ์ประชาชนออกมาลงเสียงประชามติให้มากที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะกระแสทางการเมืองความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยที่นายชัยชิดชอบออกมาพูดคุยถึงจำนวนส.ส.ที่จะได้เพิ่มขึ้นอีก3เท่าตัวเป็นการส่งสัญญาณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับรัฐบาลก่อนที่จะจบลงด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับที่สุดแล้วข้อสรุปก็คือยังไม่ได้สรุปข้อสรุปก็คือว่ายังไม่มีการสรุปค่ะคือเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาทั้งวันนะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.เช้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับบวกกับตัวแทนโซนต่างๆนะครับที่พรรคมีการแบ่งกันนั้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบมีนายกสมชายและคณะเนี่ยนะครับร่วมกันประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็มีการอภิปรายกันหลากหลายนะครับผู้ที่ร่วมการประชุมไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนต์ฉายแสงอาจารย์โภคินพลกุลอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินประธานวิปรัฐบาลนะครับแล้วก็อดีตรองประธานสภาทั้งคุณสามารถแก้วมีชัยพันเอกดร.อภิวัลคุณภูมิธรรมเวชยชัยหลายคนนะครับเป็นจำนวนมากที่พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแนวทางว่าจะเลือกหนทางใดในการเดินหน้าของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือประเด็นว่าแก้หรือไม่แก้นี่จบแต่ว่าประเด็นว่าแก้อย่างไรที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนที่คณะกรรมการ11คนที่มีอาจารย์โภคินเป็นประธานนั้นเขาได้ศึกษาทุกประเด็นนะครับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับและคำวินิจฉัยกลางในคำวินิจฉัยส่วนบุคคลนั้นมีเพียงแค่บุคคลเดียวเท่านั้นที่พูดเรื่องการทำประชามติก่อนนะครับและโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีใครติดขัดว่าจะโหวตวาระ3ไม่ได้ไม่มีใครพูดแม้แต่เพียงคนเดียวว่ามี1คนว่าเข้าข่ายการล้มแต่ว่าอีก8คนนะครับก็ไม่ได้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291นั้นจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและการทำประชามตินั้นนะครับก็เกิดขึ้นภายหลังนะครับที่ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญโดยสสร.คือประเด็นที่ทางศาลรัฐธรรมนูญได้อยู่ในคำวินิจฉัยและคำแนะนำนั่นก็คือว่าคือถ้ามีตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญใดนะครับที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองภายหลังที่มีการร่างเสร็จแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าก็สามารถยื่นที่จะให้มีการวินิจฉัยกันอีกซึ่งก็แปลความกันว่าทุกกระบวนการก็ผ่านวาระ3กันไปก่อนเพราะฉะนั้นความเห็นเดียวเนี่ยนะครับที่เขาเลยผนวกไว้ในคำแนะนำซึ่งเป็น1ใน8เท่านั้นไอ้1ใน9เท่านั้นนะที่บอกว่าต้องทำประชามติก่อนเสียงส่วนน้อยและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรื่องการทำประชามติก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับอยู่ในบทบัญญัติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงที่แตกต่างกันผมฟังเนี่ยนะครับคณะกรรมการที่ศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่ได้มีความห่วงใยว่าถ้ามีการโหวตวาระ3ไปแล้วนะครับจะต้องถูกเล่นงานถูกดำเนินการโดยศาลรัฐธรรมนูญเพราะแต่ละคนนั้นเป็นกูรูความรู้ในเรื่องกฎหมายนะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้อ่านทุกรายลักษณ์อักษรเป็นรายละเอียดแล้วก็ศึกษากันมาเป็นเวลาพอสมควรประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงว่านะครับสมาชิกรัฐสภาในชิดซีของวุฒิสมาชิกหรือส.ส.บางพรรคจะกล้าโหวตหรือไม่โหวตคือถ้าเขาอธิบายนะครับตามที่ได้ศึกษากันมาแล้วนั้นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีข้อห้ามใด
นะครับที่ใช้โหวตวาระ3ผมโดยความเห็นก็คือว่าถ้าทุกคนได้ความอย่างนี้จะเกิดความเข้าใจกันเพราะว่าเรื่องการทำประชามติก่อนนั้นเนี่ยที่ผมเองนะครับและก็พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและก็พี่น้องจำนวนหลายส่วนที่ก็มีความเป็นห่วงก็คือว่าในการลงประชามติรัฐธรรมนูญปี50เห็นด้วย14ไม่เห็นด้วย11รวมกัน25เกือบเท่าตัวเลขครั้งนี้เลยนะที่เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องเอาเสียงคะแนนเกือบร่วม25ล้านทีนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็พรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายพรรคเพื่อไทยรัฐบาลนั้นจะใช้กลไกอำนาจรัฐในการระดมคนก็อำนาจรัฐระดมคนเกือบตายก็ได้มาเพียงแค่14ล้านไม่มีกลไกอำนาจรัฐใดยิ่งใหญ่กว่ากลไกของคณะรัฐประหารอีกแล้วทหารอยู่ทุกหมู่บ้านประกาศกฎอัยการศึก48จังหวัดยังได้14ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์รวมกระทั่งพรรคฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการไปจับผิดเพราะมันจะเกิดการรณรงค์ฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าต้องแข่งขันกับตัวเองนะครับอีกพวกหนึ่งก็พอรู้สภาพอย่างนี้ก็ให้นอนอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้กลไกอำนาจรัฐตามที่ตั้งข้อกล่าวหาไว้ลงหน้าไม่ใช่เป็นไปด้วยอย่างง่ายดายคือหมายความว่าถ้ามีคลิปใดๆขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถ่ายให้เห็นเนี่ยมันก็ประโคมผมข่าวว่าโกงประชามติไอ้นี่ก็เป็นปัญหาต่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายค่ะคือถ้าเป็นประเด็นเหมือนกับโหวตรัฐธรรมนูญปี50ที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขว่าถ้านะครับฝ่ายที่แพ้ฝ่ายที่ชนะนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างออกกันมาทั้งคู่ค่ะไอ้อันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแต่เมื่อเราต้องมีภาระกดดันถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเรื่องการทำประชามติก็มีการทักท้วงเหมือนกันว่านะครับว่าจะขัดต่อพระราชกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา165หรือไม่ที่นะครับเขาห้ามพูดง่ายๆลงประชามติประเด็นที่มีการขัดแย้งกับเรื่องรัฐธรรมนูญค่ะความเห็นก็มีความหลากหลายกันอยู่นะครับว่าจะมีการยื่นให้ศาลปกครองตีความตามมาตรา6ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรวมกระทั่งว่าหลายคนบอกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพรบประชามติเนี่ยได้ผ่านศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะครับก่อนที่จะทรงลงพระประมาภิไธยแต่ประเด็นก็คือว่ากฎหมายใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนั้นก็ยังมีการเปิดช่องเนี่ยให้มีการวินิจฉัยได้พูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะไปมุมซ้ายมุมขวาก็เกิดปัญหาทั้งสิ้นนะครับนี่ยังไม่นับเรื่องรายมาตราค่ะนะครับที่ร้อยเอกดร.เฉลิมก็เสนอในฟอร์มผู้แทนที่มีการประชุมหลังจากนั้นวันนี้มีวงยุทธศาสตร์มีวงประชุมโซนที่รับผิดชอบนี่แยกต่างหากมี3วงแต่สรุปเหมือนกันก็คือว่าหลังจากเสนอความครบถ้วนก็เลยสรุปความว่ายังไม่สรุปเพราะว่านะครับสถานการณ์ที่มันไหวอ่อนเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์หลายคนก็ประเมินว่าถ้ากรณีลงประชามติไม่ผ่านเนี่ยจะทำให้รัฐธรรมนูญปี50กลายเป็นอมตะเป็นนิรันดร์พูดง่ายๆว่าไปเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับรัฐธรรมนูญปี50เมื่อต่อไปถ้ามีการแก้นะครับก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องปฏิบัติตามคือต้องทำประชามติทุกครั้งทุกคราวไปกลายเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้ไอ้นี่อันตรายอย่างยิ่งนะครับทีนี้ผมเองก็ประเมินว่าเอาแบบเลวร้ายสุดๆกันสมมุติว่ามีคนไม่กล้าไปโหวตด้วยความกลัวอะไรก็แล้วแต่399เนี่ยที่เคยได้รับเอาละเสียงไม่ถึงครึ่งนะครับไม่ผ่านนะครับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นมันยังน้อยกว่าประชามติไม่ผ่านอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเรามาทำการบ้านกับคนเพียงไม่กี่คนแต่นั่นเราต้องไปทำการบ้านกับคนเกือบร่วม25ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่ลงมติวาระ3ไม่ผ่านโหวตวาระ3ไม่ผ่านประชาชนเขาจะเห็นว่าใครมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองสมาชิกรัฐสภาเองก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขกันใหม่ได้ร่างของนปช.เนี่ยนะครับที่ยื่นไปก็ยังอยู่ที่พิจารณากลับกันไปได้แต่ในทางกลับกันก็คือว่าถ้าเดินหนทางประชามติแล้วเนี่ยถ้าปรากฏว่าประชามติคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่ง
และต้องมีอันล้มไปนอกจากเพิ่มอนุภาพให้กับรัฐธรรมนูญปี50แล้วเนี่ยจะมีข้อเรียกร้องเกิดขึ้นโรคแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นมากมายในความเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเห็นณขณะนี้เนี่ยคือทุกคนก็รู้ว่าไม่ว่าจะไปซ้ายก็เจอกับดักจะมาขวาก็เจอกับดักมุมมองเนี่ยนะครับของแต่ละคนนั้นมองก็คือต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าถ้าประชามติไม่ผ่านก็มาแก้ไขรายมาตราพวกเราเองก็เห็นว่าในกรณีโหวตวาระ3ไม่ผ่านก็กลับมาที่รายมาตราใหม่แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันจะกระทบว่าอะไรจะมีโรคแทรกซ้อนมากกว่ากันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเด็นอะไรจะได้หัวใจประชาชนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมเองไม่มีโอกาสได้เจอฟอร์นายกรัฐมนตรีแต่ว่าท่านเองก็ให้แต่ละฝ่ายฟังความกันอย่างครบถ้วนนะครับว่าให้ไปศึกษากันอีกพูดได้หาข้อดีข้อเสียของในแต่ละประเด็นมาถกกันใหม่หลังปีใหม่ผมเองก็เห็นด้วยว่าคือขณะที่ยังไม่ชัดเจน 100% เนี่ยพูดได้ง่ายว่าควรจะเปิดกว้างให้กับสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนรวมกระทั่งคนที่เป็นอีกขาหนึ่งอย่างคนเสื้อแดงนั้นเขาได้แสดงความห่วงใยนะครับได้เสนอแง่มุมต่างๆคือผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่ไปทำประชามติใครจะให้คำตอบกันอย่างไรนะครับเวลาที่จะบอกว่า25ล้านดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรแต่ในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองเนี่ยครับไม่ว่าระดับไหนก็ตามเนี่ยคือถ้าไม่โกหกตัวเองกันเนี่ยก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากคนไกลอำนาจรัฐเนี่ยนะครับแทบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะอีกฝ่ายหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์พันธมิตรเครือข่ายสนามม้าเครือข่ายอมตะยาทั้งหลายเขาก็ไม่ต้องทำยากแล้วก็ตั้งกล้องจับเห็นนะครับไปดักเลยดักแล้วก็ถ่ายนะครับและไอ้ช่องบลูสกายทีนิวนะครับและช่องอื่นๆนั้นนะครับคอยรับไปรายงานเป็นช่อง AFTV อย่างนี้และกระแสข่าววันนี้มันจะมาทำลายน้ำนะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจะถูกร้องศาลปกครองต่ออีกหรือว่าร้องศาลรัฐธรรมนูญต่อไปหรือไม่ค่ะคือพูดง่ายๆว่าไอ้แผนกร้องมันก็ต้องร้องเตรียมตัวอยู่แล้วเตรียมตัวอยู่แล้วเหมือนที่ผมไปปราศัยที่โบนันซ่ามันไม่มีถ้อยคำใดที่จะเป็นปัญหาอะไรก็นี่บอกยื่นประกันเฉียดฉิวสุ่มเสี่ยงคือตัดสินเองเลยนะครับคือหมายความว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามคนพวกนี้ก็จะมีหน้าที่นะครับที่จะคิดเห็นที่แตกต่างคือรอคัดค้านอย่างเดียวทีนี้ในส่วนของเรื่องการเดินหน้าทำประชามติค่ะคุณจตุพรถ้าสุดท้ายแล้วหลักการและเหตุผลต่างๆประกอบออกมาว่าต้องเอาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นเกาะในการกำบังรัฐบาลก็คือการเดินหน้าทำประชามติแล้วกลุ่มคนที่นอนหลับทับสิทธิ์จะเรียกอย่างนั้นก็ได้คือไม่ออกมาออกเสียงประชามติกลุ่มนั้นจะออกมาแสดงความเห็นขัดแย้งได้ไหมคะว่าเราไม่ได้ออกไปพวกคุณใช้เสียงเพียงแค่บางส่วนคุณจะตัดสินว่าประชาชนจะให้ทำประชาจะให้ลงวาระที่3ได้อย่างนั้นอย่างไรคือหมายความว่าจะอย่างไรก็ตามการไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์คือฝ่ายตรงกันข้ามเขาคิดว่าการไม่ออกมาใช้เสร็จคือแนวทางการต่อสู้เพราะว่าเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา165มันล็อกเอาไว้เมื่อไปร่างกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติก็ล้อนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา165เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้หนีในข้อนี้กันไปเลยเพราะฉะนั้นตั้งคำถามว่านะครับการไม่ออกมาแม้ว่าเราจะได้เสียงข้างมากฝ่ายเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์คือผู้ได้ยอดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งของผู้มีสิทธิ์อย่างไรนะครับมันก็พูดได้ง่ายว่ามันก็จบลงอยู่ดีผลเป็นโมฆะอยู่ดีนะครับว่าเพราะว่าคนมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งของผู้มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจหรอกว่าการที่เขาจะไม่ให้ประชาชนออกมาจะโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าจะเกิดผลกันอย่างไรนี่เป็นเกมการเมืองเขาก็ต้องใช้ช่องทางที่เขามีโอกาสต่อสู้ได้นี่ว่ากันแฟร์นะครับแต่ละคนก็กินข้าวกันทั้งนั้นอาจจะโง่บางเรื่องแต่ว่าก็ไม่ได้โง่กันทุกเรื่องฉลาดบางเรื่องแต่ก็ไม่ได้ฉลาดกันทุกเรื่องมนุษย์เราก็เป็นเช่นนี้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองที่ผมบอกว่าตอนอภิปรายกฎหมายฉบับนี้เราบอกว่านี่เสียงข้างน้อยจะชนะเสียงข้างมากเป็นภาระของเสียงข้างมากแทนที่จะต้องให้โอกาสเสียงข้างมากให้โอกาสคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ว่าจะต้องไปคุ้มครองคนออกมาใช้สิทธิ์แต่นี่ไปคุ้มครองคนไม่ออกมาใช้สิทธิ์
ไม่มีนะครับการเสียสิทธิ์ได้ๆค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอคนได้ออกเนี่ยนะครับไปใช้สิทธิ์จะต้องมีภาระเอาคนมาถึงครึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความห่วงใยต่างๆนั้นนะครับก็ยังจะต้องห่วงใยกันอยู่แต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลตัดสินใจอย่างไรค่ะซึ่งขณะนี้กำลังเปิดก็เปิดช่องที่จะรับฟังความนะครับคณะกรรมการทั้ง5คนนะครับก็สมองเปิดพูดง่ายๆว่าก็หลังปีใหม่เราคงจะได้มาแลกเปลี่ยนว่าคงจะทำข้อเสนอไปว่าควรจะอย่างไรหรือไม่ควรจะอย่างไรเพราะว่าให้แต่ละฝ่ายได้นำเสนอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับจะลงประชามติเดินหน้าโหวตวาระ3หรือแม้แต่กระทั่งแก้ไขรายมาตรานะครับแต่ละฝ่ายนำเสนอกันนั้นนปช.คนเสื้อแดงเนี่ยนะครับเราสรุปความตรงที่ว่าเราเดินทางกันมาค่อนนี้แล้วเรารู้ว่าประชาชนเขาคิดอะไรนะครับต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญนั้นตั้งแต่18สิงหาคมปี50จนกระทั่งบัดนี้เนี่ยนะครับได้สำแดงฤทธิ์กับฝ่ายประชาธิปไตยมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นโอกาสหนึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราแพ้ประชามติเราไม่รู้ว่าโอกาสข้างหน้าเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อย่างไรดูเสมือนหนึ่งว่าถ้าไม่มีกลการเมืองเกมการเมืองหรืออำนาจอื่นใดเนี่ยการแก้ไขรายมาตราหลังจากประชามติไม่ผ่านเรามีสิทธิ์คิดแต่เราไม่รู้ว่ากลไกแห่งอำนาจนะครับรังสีอมหิตของรัฐธรรมนูญปี50นั้นจะสำแดงอย่างไรคือทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันอย่างครบถ้วน คือผมเชื่อว่าความคิดทุกทางนั้นนะครับเป็นความคิดเห็นที่ต้องการให้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ประชามติก็คิดดีสวยงามนะครับแต่รู้ว่าต้องแบกภาระอย่างนี้วาระสามคือการแสดงความกล้าและทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับส่วนแก้ไขรายมาตราเราเห็นว่าไม่มีช่องทางใดแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายกันไปเสียทีเดียวเพราะฉะนั้นทั้งประชามตินะครับบวชวาระสามรายมาตรามีอุปสรรคขวากน้ำที่แตกต่างและก็เหมือนกันแต่ทั้งหมดนั้นคือเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นค่ะณขณะนี้ทุกคนพยายามที่จะหาทางออกในการพยายามเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้แล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุดทีนี้ในส่วนของการพิจารณาการประชุมของวงยุทธศาสตร์ของพรรคถ้าชั่งน้ำหนักในความเสี่ยงต่างๆแล้วโอกาสความเป็นไปได้เฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์นะคะความเป็นไปได้ที่เสี่ยงน้อยที่สุดเลยที่มีความเห็นตรงกันที่ประชุมเมื่อเช้าเป็นยังไงคะคือยังอยู่ขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนนะครับผมไม่อยากมาพูดเป็นการชี้นำค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็แสดงความห่วงใยคือเป็นการนำเสนอกันอย่างมิตรกันทุกมิติค่ะคือเราไม่ได้มุมมองว่าเราจะต้องเอาชนะค้าขายแบบการต่อสู้กับปฏิปักษ์ทางการเมืองแต่มุมมองของอย่างมิตรนั้นนะครับไม่ว่าเป็นมุมมองใดไม่ว่าจะเป็นมุมมองประชามติหรือโหวตวาระ3ค่ะหรือรายมาตราก็ตามแต่ละคนก็มีเจตนาดีในฐานข้อมูลที่แตกต่างกันและเหมือนกันนะครับทั้งรายมาตราและโหวตวาระ3เห็นเหมือนกันว่าเดินหน้าลงประชามติไม่ได้เพราะว่าเป็นกับดักที่สำคัญเป็นข้อเสนอของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์พูดได้ง่ายว่าพวกนี้ได้ขุดบ่อล่อปลาไว้แต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อตั้งคณะกรรมการแล้วท่านคงจะต้องฟังความนะครับที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าผลจะตัดสินอย่างไรก็ตามนะครับบนพื้นฐานนะครับที่ผมก็เรียนว่าก็ยังเปิดให้แต่ละฝ่ายนั้นได้เสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนคือเราไม่ได้เป็นการต่อสู้ว่าไม่ได้อย่างนั้นจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้แต่เป็นเรื่องของการแสดงทัศนคติที่ตรงไปตรงมากันเพราะนี่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเพราะจุดหมายปลายทางนั้นนะครับที่เรามีความห่วงใยก็คือว่าถ้ามันเกิดพลิกผันเราไม่รู้ว่าบ้านเมืองนั้นจะเป็นแบบ10เมษายนหรือ19พฤษภาคมปี53อีกหรือไม่ค่ะจะต้องมีประชาชนเมื่อถึงจุดหนึ่งจะต้องบาดเจ็บล้มตายนะครับหรือสูญสิ้นอิสรภาพกันอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นข้อเสนอของคนเสื้อแดงนั้นเป็นข้อเสนอเพื่อไม่ต้องการให้ใครต้องมาบาดเจ็บล้มตายกันอีกแล้วนะครับเลือดนองท้องช้างตามที่ปรากฏกันมานั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นหลายคนบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับการโหวตหรือการลงประชามติผมบอกว่านี่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเพราะว่าแต่ละฝ่ายนั้นที่เขาคิดต่างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เป้าหมายคือการล้มรัฐบาลผมยกตัวอย่างกรณีรัฐบาลคุณสมัครก็เห็นชัดเจนว่ามาเรื่องรัฐธรรมนูญพอรัฐธรรมนูญตกไปเขาก็ไม่สนใจเพราะเป้าเขาต้องการโค่นล้มคุณสมัครเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับเรื่องการนะครับจะตัดสินใจในแนวทางใดนั้นผมเองก็เห็นด้วยที่สุดว่าเมื่อยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็เลื่อนเวลาออกไปปีมะโรงไม่ได้ก็ไปตัดสินใจเอาปีมะเสง ไม่ได้ใช้เวลาเป็นปีบังเอิญมันคนละปีเท่านั้นค่ะ เนื่องจากว่าประชุมปลายปีนะครับเกิดมานะครับหมายความว่าขึ้นปีใหม่มานะครับก็คงจะมีแง่มุมต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะทีนี้ถ้าจะพิจารณาในส่วนข้อเสนอของคุณจาตุรนที่บอกว่าถ้าไม่โหวตวาระ3ลองใช้หลักการเดียวในเรื่องของการทำประชามติกับปี50ไหมที่เอาเสียงข้างมากออกมานั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในข้อของการออกเสียงประชามติไหมคะคือทั้งหมดเป็นปัญหาหมดคือคุณจาตุรนก็บอกว่าถ้าทำประชาคือเห็นว่าเดินหน้าคุณโหวตวาระ3ค่ะแต่ว่าถ้าไม่โหวตวาระ3ถ้าจะทำประชามติต้องใช้เงื่อนไขเดียวกันแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้วางยาวไว้แล้วอยู่ดีๆจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา165เนี่ยนะครับมันก็กลายว่าแก้ไขเพื่อตัวเองไอ้นี่หนักเข้าไปอีกนะครับคือหมายความว่าถูกตั้งข้อกล่าวหากันมาตั้งแต่ต้นค่ะหรือจะไปแก้ไขพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายเพราะว่ากฎหมายก่อนที่นำความกราบบังคมทูลนั้นถ้าเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซะก่อนและต้องใช้เวลาอีกเป็นปีๆนะครับเพราะฉะนั้นหนทางการแก้ไขกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นโดยเฉพาะแม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเพื่อภารกิจนี้มันถูกตีตกตั้งแต่อ้าปากแล้วนะครับว่าแก้ไขเพื่อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงแนวทางที่เรื่องสสรนั้นเรารู้เลยว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาจากนักการเมืองนั้นจะเป็นปัญหาแต่ว่าถ้าออกมาจากประชาชนโดยสสรนั้นเขาก็จะเป็นพูดง่ายๆว่าเขาจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเขาจะเป็นเจ้าของความคิดต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมยังไม่อธิบายว่าคิดอะไรหรือจะแก้ไขมาตราอะไรเพราะต้องการให้ออกมาจากปากของประชาชนและประชาชนเป็นคนร่วมกับคณะกับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและขณะเดียวกันเนี่ยครับถ้าร่างแล้วเป็นปัญหาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกับฝ่ายปฏิบัติแต่ท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นการไปลงประชามติแต่ในวันนั้นประชาชนมีความเข้าใจประชาชนมีการเดิมพันแล้วว่าเขาต้องการเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันแค่วันนี้แค่ตั้งหัวข้อก็เหนื่อยแล้วนะครับและขณะเดียวกันการระดมคือถ้าเอาเสียงข้างมากอย่างเดียวเนี่ยผมนี่เห็นด้วยเรื่องประชามติเลยนะก็จะได้มีเวลาเดินสายอธิบายความกับพี่น้องประชาชนแต่บังเอิญว่าเราไปแบกรับเสียงเกินครึ่งของผู้มีสิทธิ์ซึ่งเราไม่ต้องการที่จะพ่ายแพ้กันอีกแล้วเพราะว่าการแพ้แพ้นั้นมันเหมือนภูมิต้านทานบกพร่องหมายความว่าจะมีไวรัสส่วนหรือว่าโรคใดๆเข้ามาเนี่ยนะครับภูมิต้านทานมันรับไว้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ยังเปิดกว้างสำหรับการนำข้อเสนอกันอยู่ คือความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยไม่ใช่ว่าผมมีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับแล้วแสดงว่าไม่ต้องการจะอยู่พรรคนี้แล้วไม่ใช่ นะครับร้อยเอกดร.เฉลิมก็มีความคิดนะครับว่าต้องแก้ไขรามาตราแต่ว่าเราเนี่ยครับแต่ละส่วนกันนั้นก็ต่างฝ่ายต่างมีความห่วงใยซึ่งกันและกันคือความเห็นที่แตกต่างเลือกทางออกที่ดีที่สุดไม่มีใครถูกทุกคนนะครับทุกคนเกิดมามีถูกมีผิดกันทั้งนั้นแต่ว่าในความเห็นของพวกเราที่นะครับที่ประสบพบผ่านมานั้นเราเห็นว่าช่องทางนี้นะครับดีที่สุดในความเห็นของเราความเห็นคนอื่นๆอาจจะบอกว่าประชามติดีกว่านะครับบางคนบอกรายมาตราดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยนะครับในที่ร่วมต่อสู้กันมาเขารู้เลยว่าไม่ว่าจะไปมุมไหนก็ตามเป็นปัญหาหมดแต่มุมที่เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดแล้วได้หัวใจของคนไม่ว่าผลจะผ่านหรือไม่ผ่านนั่นก็คือวาระ3นั่นเองแต่ว่ามีคนแสดงความเป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าถ้าสมมุติว่าโหวตวาระ3ถ้าผ่านไปได้จริงๆในขณะที่มีการนำขึ้นทูลเกล้าให้ทรงลงพระประมาภิไธยจะมีกลุ่มคนไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญและในขณะที่รอศาลรัฐธรรมนูญตีความมันจะมีกรอบเวลาของมันอยู่เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลเหมือนกันเรื่องของการเดินหน้าโหวตวาระ3คือไม่ได้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องไปคิดในขั้นตอนนั้นค่ะหน้าที่ของพวกเราก็คือว่าให้โหวตวาระ3ไป
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับใครจะไปคิดแทนอนาคตได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือขั้นตอนมันเป็นไปอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่านะครับขั้นตอนโหวตวาระ3เพราะว่าก็โหวตตามพูดง่ายๆว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามนะครับคณะกรรมการ11คนก็ศึกษาทะลุปรุปลงนั่งซักรายละเอียดก็คือหมายความว่าไม่มีข้อใดไปห้ามอยู่เลยมีเพียง1คนเท่านั้นที่แนะนำให้ไปทำประชามติก่อนจาก9คนทีนี้เราควรจะฟัง8ไม่ควรฟัง1นั่งนับตัวเลขยังไงก็ไม่ขาดทุนซึ่งเป็นคำแนะนำทีนี้ในส่วนของสวสรรหาสมชายแสวงการออกมายืนยันเสียงแข็งเหมือนกันนะคะว่าเป็นคำวินิจฉัยไม่ใช่คำแนะนำหรือว่าข้อเสนอของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของการบอกให้ทำประชามติก่อนเรามีหน้าที่ต้องเชื่อสมชายแสวงการพูดง่ายพวกนี้เขาเป็นปฏิปักษ์เราไปซ้ายเขาก็มาขวาเราตามไปขวามันก็กลับมาทางซ้ายบอกตอนแรกเราไปทางซ้ายมองไปทางขวาดีกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทางขวาด้วยไม่ใช่ทางซ้ายดีกว่าทางขวาคือพูดง่ายๆว่าพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะไปทางไหนเขาจะไปทางตรงกันข้ามค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อคนอย่างเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์มาเชื่อสมชายแสวงการผมก็คืนปริญญาของรามกำแหงไปนะพูดง่ายๆว่านะครับว่าไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องไปเชื่อคนคนนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็ศึกษาโดยรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับสมชายแสวงการก็อยากพูดอะไรก็พูดไปคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีหน้าที่เชื่อสมชายแสวงการก็ไม่ควรจะเป็นมนุษย์ละวันนี้ออกมาสนับสนุนความเห็นของพันตำรวจโททักษิณเต็มที่นะคะสมชายแสวงการพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะทีนี้มาดูในส่วนของพรรคฝ่ายค้านกับบรรดาสวที่มีการจัดทิศทางแล้วก็มีการพยากรณ์กันออกมาค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะที่บอกว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลน่าจะมีการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราก่อนหน้านี้คำพูดของนายพิสิทธิ์ขึ้นหน้าหนึ่งมาบอกว่าถ้าไม่แตะมาตรา309การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้พอสมควรนั่นหมายความว่าเป็นการเปิดทางสำหรับพรรคฝ่ายค้านหรือเปล่าที่จะไม่ออกมาขัดขวางเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเป็นไปในรูปแบบรายมาตราคือพูดง่ายว่าก็เป็นข้อเสนอค่ะที่จะเกิดปัญหาที่เราลืมไม่ได้ก็คือว่ารัฐบาลนี้ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ค่ะหลังจากได้รับการโปรดเกล้าถวายสัตย์เสร็จก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน15วันซึ่งระบุชัดเจนว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้แนวสรร.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปทำตามพรรคฝ่ายค้านตามข้อเรียกร้องสมมุติว่าใจเราเกิดอ่อนไปโดยฉับพลันตามข้อเสนออันนี้โดยทันทีนะครับก็กลายเป็นว่ารัฐบาลนี้ไปทำผิดนโยบายของตัวเองคือพูดง่ายๆว่าข้อเสนอแต่ละฝ่ายเวลานี้ดูเสมือนหนึ่งว่าหวังดีแต่ต้องคิดคำว่าประสงค์ร้ายนะมีหวังดีกับประสงค์ร้ายหวังนี่ดีประสงค์นี่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยชะตากรรมมันนี้เนี่ยเราต้องเป็นคนคิดให้รอบคอบเพราะการเมืองมันไม่ใช่ว่าเห็นแค่ปรากฏการณ์แล้วเราจะต้องเชื่อว่าอย่างนั้นบางทีเนี่ยนะครับเห็นว่าใช่จริงๆก็ยังไม่ใช่มันลึกลับซับซ้อนนะครับเป็นศาสตร์ที่ไม่เหมือนปกตินะครับที่มนุษย์กลุ่มพันธุ์พิเศษทั้งหลายเนี่ยคือถ้าเราไปคิดหลักการปกตินั้นคิดทางการเมืองนี่ผิดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมองถึงนะครับว่าที่แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรมากกว่านะครับภาพที่ปรากฏในส่วนของสว.อย่างประสานมฤคพิทักษ์ก็บอกนะคะว่าการเลือกแนวทางเรื่องของการพยายามให้มีสสร.อย่างที่ถามคุณจตุพรทุกครั้งแล้วก็หลายครั้งที่บอกว่าไม่เลือกแนวทางการแก้รายมาตราเพราะกลัวว่าจะแตะมาตรา309ไม่ได้คือเท่าที่ดูความกังวลของหลายฝ่าย309ค่อนข้างที่จะเป็นมาตราที่ไม่อยากจะให้ใกล้มากที่สุดเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลจะแก้รายมาตราไหนก็ได้ที่มองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เว้น309ที่มองว่าเป็นปัญหาสำหรับกลุ่มคนที่รอจ้องอยู่ณขณะนี้แล้วทุกอย่างจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีคือพอถึงที่สุดปัญหาไม่ได้อยู่แค่309ปัญหามันก็จะเพิ่มมาทุกอย่างนัยยะของมาตรา309นั้นเป็นการคุ้มครองคณะรัฐประหารไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับฝ่ายพันตำรวจโททักษิณหรือฝ่ายประชาชนเลยเพราะเป็นการคุ้มครองว่าการอื่นการใดที่คณะรัฐประหารเนี่ยได้ทำไม่ว่าอดีตปัจจุบันยันอนาคตโดยสรุปความ
ให้ถือว่าไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาตรานี้ก็เป็นการคุ้มครองการกระทำของคณะรัฐประหารวงวานว่านเกลือของคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นที่เขามีความเป็นห่วงกันว่านะครับว่าถ้ามาตรานี้ถูกยกเลิกไปซึ่งความจริงเนี่ยนะครับกฎหมายจะออกผลย้อนหลังก็ไม่ได้นะครับที่จะเกิดปัญหาเพียงแต่ว่าคณะนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายค้านเองก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้การทำหน้าที่ของคตส.สามารถฟ้องร้องอะไรได้คือการฟ้องร้องก็ฟ้องกันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีการไปคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญนะครับที่คณะรัฐประหารได้ร่างขึ้นมานั้นแน่นอนที่สุดว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมันอธิบายเหมือนกับว่ามาตรา309นั้นพันตำรวจโททักษิณจะได้ประโยชน์ซีกของประชาชนเนี่ยนะครับฝ่ายตรงกันข้ามกับไอ้พวกนี้จะได้ประโยชน์ ความจริงไม่ใช่เลยมาตรา309เนี่ยครับเพื่อปกป้องพวกนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยสรณะผมบอกรัฐธรรมนูญนี้มี309มาตราไอ้พวกนี้เทิดทูนมาตรา309ค่ะเพราะเป็นการคุ้มครองการกระทำความผิดจากการรัฐประหารทั้งปวงนะครับจะไม่ว่าจะโดยหัวหน้าคณะหรือว่าคณะหรือวงวานว่านเกลืออื่นได้รับการคุ้มครองจากมาตรา309เพราะฉะนั้นดูเสมือนหนึ่งว่าพยายามอธิบายว่าถ้ามาตรา309ถูกยกเลิกพันตำรวจโททักษิณจะกลับบ้านถามว่าจะกลับบ้านได้ยังไงหลายอย่างก็ยังดำรงอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันได้ถอนเอารากความเป็นเผด็จการออกมาเจอก่อนว่าคุณจะได้ไม่ได้รับการคุ้มครองต่อไปอีกแล้วนี่มันคุ้มครองอดีตปัจจุบันยันอนาคตนะพูดง่ายๆว่าทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งที่ไม่รู้อนาคตจะทำอะไรนะแต่อดีตที่ทำไปแล้วไม่ผิดปัจจุบันก็ไม่ผิดอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนั้นก็ยังไม่ผิดสิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาตรา309ที่พวกนี้พยายามอธิบายเพื่อตั้งเป็นปมเงื่อนไขต่างๆแต่เมื่ออธิบายความจริงๆพอเริ่มแก้นั้นมันก็จะหาเหตุมาทุกมาตราพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะไปมุมไหนนะครับฝ่ายต่อต้านเขาก็ต้องหาเหตุต่อต้านจนได้ลองไปเดินเลยนะครับทุกทิศทุกทางนะครับแล้วไอ้พวกบางส่วนมีหน้าที่ในการเสียบเอาอย่างนี้เลยนะครับแนวทางนี้เลยนะครับเพราะเขารู้ว่าการสร้างความขัดแย้งเนี่ยให้เกิดขึ้นในซี่ของบรรดารัฐบาลพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงได้มันง่ายในการที่จะทำลายคนพวกนี้ไม่ได้หวังดีจริงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกเราต้องตั้งหลักกันให้ได้ตั้งสติกันให้มั่นและเสร็จแล้วเลือกหนทางที่ดีที่สุดและใช้เหตุผลให้มากที่สุดใช้หัวใจคิดให้มากนะครับว่าเราจะใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหาและทุกความคิดนั้นจะต้องมีประชาชนอยู่ในความคิดทั้งหมดเพราะถ้าเราคิดโดยไม่มีประชาชนนะครับหลักการอะไรก็แล้วแต่ผิดพลาดหมดแต่ถ้าเรามีประชาชนอยู่ในหัวใจในการคิดด้วยผมเชื่อว่าถ้าคิดเอาประชาชนเป็นหลักเราจะได้คำตอบนะครับที่เรามีหลังพิงอย่างน้อยที่สุดประชาชนเนี่ยนะครับจะมีความสุขมากที่สุดถ้ายกข้อเสนอของคุณจาตุรนที่บอกว่าถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราและมีหลายสิบมาตราที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าจะต้องไปข้องเกี่ยวกับองค์กรอิสระไหมคะคือในแต่ละประเด็นนะครับคือหลักการที่เขาต้องแก้ไขนะครับยกเว้นหมวดพระมหากษัตริย์แล้วก็ที่เหลือเนี่ยให้สสรไปคิดนั้นเพราะในแต่ละประเด็นมันเชื่อมโยงกันหลายมาตรามันไม่ใช่เป็นมาตราโดดๆรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นมาตราในเรื่องหนึ่งก็ไปคล้องกันอีกหลายมาตราเพราะฉะนั้นพูดได้ไงว่าแก้ไขรายมาตราเนี่ยมันเดินด้วยความยากลำบากเพราะมันไม่ใช่เป็นมาตราบางมาตราเป็นมาตราโดดๆบางมาตราเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลายมาตราในบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันยิ่งสร้างความยากลำบากเพราะว่าถ้าแก้ไขเนี่ยนะครับเป็นมาตราเนี่ยมันต้องไปกระทบกันอีกหลายมาตรานะครับซึ่งจะเขียนไปด้วยความยากลำบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือผมถือว่าณขนาดนี้เนี่ยควรจะเดินแนวทางเนี่ยนะครับทั้งพูดง่ายๆว่าความจริงไม่อยากใจตั้งจะแบบแต่ว่าแก้ไขโดยแนวทางสสรให้สุดทางซะก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อหมดสิ้นหนทางจริงๆก็ว่ากันอีก
ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความกลัวหรือว่าความกังวลของฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเปล่าคะที่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในทิศทางตามที่คณะทำงานของอาจารย์โพคินได้นำเสนอไว้เพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่อาจารย์โพคินจะมีข้อสรุปออกมาไม่มีอะไรน่ากังวลแต่กระแสความน่ากังวลเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงหลังจากที่คณะทำงานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผลไม้พิษนะครับจากต้นไม้พิษมันสำแดงได้ทุกทิศทาง มันสามารถสร้างความวิตกให้เกิดขึ้นนะครับกับฝ่ายตรงกันข้ามได้ตลอดและก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรเพราะฉะนั้นความวิตกกังวลเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้แต่ความวิตกกังวลนั้นนะครับบางครั้งมันก็ต้องใจแลกใจเหมือนกันความกล้าหาญนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับในความคิดของผมว่าถ้าการตัดสินใจใดๆภายใต้สถานการณ์ที่ตกเป็นเบี้ยล่างเหมือนทาสในเรือนเบี้ยอยู่โดยตลอดเนี่ยคุณก็จะตกถูกกดขี่วันยังค่ำนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชีวิตก็ฝากความหวังพูดได้ง่ายว่าเหมือนเอาคอไปพาดไว้บนเขียงโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าประเด็นใดเมื่อศึกษากันอย่างครบถ้วนผมเชื่อว่าถึงนะครับบางคนบอกว่าขนาดนายสมัครทำกับข้าวยังโดนอย่างนั้นแต่ว่านี่เนี่ยนะครับกรณีนี้ได้มีการวินิจฉัยอย่างชัดเจนไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าทุกทางครับ มีปัญหาทั้งหมด แต่การเลือกขนทางที่ว่าประชาชนที่เขาร่วมเป็นร่วมตายกันมาเขามีความสุขมากที่สุดพวกเราไม่ได้สนใจว่าแพ้หรือชนะถึงเวลาถ้าแพ้แล้วได้ใจคนดูเหมือนไอ้เจ้าแก้วนักมวยโอลิมปิกไอ้นั่นแพ้นะครับได้รับรางวัลเท่ากับชัยชนะแล้วคนต้อนรับยิ่งกว่าได้รับชัยชนะเหมือนกับคนไปปรบมือให้กับทีมฟุตบอลไทยที่ผลรวมนะครับแพ้สิงคโปร์ไม่ได้แชมป์เพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกของคนว่าคุณได้สู้หรือเปล่าถ้าสู้ไม่ว่าผลแพ้หรือชนะประชาชนเขายืนเคียงข้างนะครับและให้เห็นเลยว่าเราจะต้องเจอกับอะไรกันอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่น่าเป็นปัญหาณขณะนี้คือผมไม่ได้คิดว่าจะกลัวหรือจะกล้าอะไรแต่ผมรู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิตกกังวลแต่ว่าเราก็ต้องแสดงความรอบคอบผมเชื่อว่าคณะกรรมการที่เขาศึกษามานั้นเขาก็ศึกษาอย่างรอบคอบแต่บ้านเมืองที่ไร้กฎไร้กติกาไร้กฎเกณฑ์หลายๆเรื่องนั้นจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานมันก็คงจะไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่านะครับคำวินิจฉัยนะครับที่ออกมานั้นคณะทำงานเขาได้ศึกษาอย่างครบถ้วนทุกตัวอักษรทุกตัวบรรทัดและไม่มีข้อความใดที่ห้ามแม่บทวาระสามแต่สิ่งห่วงใยเวลานี้ก็คือว่าความวิตกจริตของเพื่อนสมาชิกรัฐสภานะครับว่าหลังจากที่ได้มีการสำแดงเดชไปนั้นก็เป็นปรากฏการณ์เดียวกับสมัยนายสมัครที่ถึงเวลานี้นะครับปรากฏว่าไอ้พวกนั้นข่มขู่จนกระทั่งนะครับสสสวไปถอนชื่อกันเป็นตามลำดับสภาพการก็เป็นเวลานั้นแต่ว่าถ้าคณะนี้อธิบายความเข้าใจว่าไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเอาเขาถูกขู่จนกลัวแม้ว่าเราไปทำประชามติสมมติว่าเกิดจับพลัดจับผลูเกิดผ่านขึ้นมาไอ้คนมันกลัวที่จะโหวตอ่ะมันก็จะกลัววันยังค่ำนะถ้าถูกข่มขู่เพราะมันไม่ได้ผูกพันอะไรเนี่ยมันก็กลัววันยังค่ำอ่ะแต่ว่าเราก็รู้ผ่านแล้วก็ยากอยู่แล้วแต่ความกลัวนะครับไม่ว่าจะโหวตวาระสามหรือลงประชามติแล้วเพราะลงประชามติไอ้คำขู่ก็ยังมีอยู่นะเพราะลงประชามติศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยเมื่อที่นายนิพิษบอกจะถอนประกันผมว่าเสนอไอ้โหวตวาระสามสวนกับศาลรัฐธรรมนูญก็ศาลคุณไม่อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไปถอนกับผมเรื่องนี้ผมแจ้งความจับวะนะถ้าสมมุติในกรณีของชุดอาจารย์โพคินที่เสนอไปแล้วบอกว่าเดินหน้าโหวตวาระ3เลยไม่มีปัญหาหรอกแต่ทุกอย่างยังคงหยุดอยู่แบบนี้และในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ว่าให้ทำประชามติและจะทำไปในทิศทางไหนจะถูกหยุดอยู่เหมือนเดิมไหมคะคือเวลานี้ไม่ได้หยุดหรอกครับเพียงแต่ว่าให้ตั้งหลักกันก่อนคือประเด็นนี้มีความเห็นที่แตกต่างกัน มีความห่วงใยที่มีความแตกต่างกันบนพื้นฐานของความหวังดีกับทุกฝ่ายเจตนาดีทุกฝ่าย
นะครับไม่ว่าจะประชามติโหวตวาระ3หรือรายมาตราก็ตามล้วนแต่เจตนาดีต้องการให้เกิดความสำเร็จทั้งสิ้นค่ะนะครับเพียงแต่ว่ามุมมองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างเราก็ไม่ได้มีความแตกแยกอะไรค่ะแต่ว่าเราแต่ละฝ่ายก็นำเสนอความคิดอ่านกันแล้วก็พิจารณากันว่าหาข้อดีข้อเสียกันอย่างครบถ้วนหลังจากนั้นตัดสินใจจุดยืนคนเสื้อแดงเป็นจุดยืนก็ต้องยืนอย่างนี้นะครับเพราะเราก็ยืนอยู่ในสนามรบเนี่ยเรารู้ว่ามันปัญหามันอยู่อย่างนี้นะครับรัฐบาลจะยืนเรื่องประชามติก็รัฐบาลก็ยืนนะครับเราเป็นก็เตือนเฉลิมยืนเรื่องรายมาตราก็ยืนแต่ว่าเมื่อตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้เผื่อหัวใจไปทางเรื่องที่สองอยู่แล้วเรายังไงก็ต้องร่วมเคียงบ่าเคียงไหล จะชวนไปตกเหวด้วยกันก็บอกว่าพร้อมจะลงเหวด้วยกันยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งนะคะระหว่างรัฐบาลกับเสื้อแดงจะถือว่าเป็นความขัดแย้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งคู่เพียงแต่มองในบริบทของความสำเร็จแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อมองอย่างแตกต่างกันนั้นก็ต้องมาคุยกันเพราะทางออกนะครับคือการคุยกันนะครับการแสดงจุดยืนทางการเมืองนะครับต้องแสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วนความเห็นทางการเมืองเกรงใจกันไม่ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยเฉพาะจุดยืนที่จะนำพาสู่ความสูญเสียต่างๆในอนาคตนั้นต้องพูดความจริงกันและไม่โกรธกันค่ะในระหว่างนี้รัฐบาลควรที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเป็นความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไหมคะว่าท้ายที่สุดยังไงรัฐบาลก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้ไปเป็นตามคำพูดของหลายกลุ่มคนที่บอกว่าสุดท้ายเป็นแค่เพียงแค่เกมยื้อเวลาไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลเท่านั้นคือรัฐบาลไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีและเราก็เห็นว่าสองรัฐบาลก็พังภาพนะครับทั้งที่ไม่รู้ว่าผิดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ต้องเป็นเรื่องหลักนะครับของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยของพี่น้องเสื้อแดงอยู่ดีแต่ว่ามุมเวลานี้เนี่ยเราจะหาความสำเร็จการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างไรเวลานี้เราเห็นอุปสรรคขวากหนามเต็มไปหมดไม่ว่าไปมุมไหนแล้วครับมีอุปสรรคอาจจะรูปแบบแตกต่างกันเราเองก็เห็นว่าอุปสรรคนะครับในการโหวตวาระ3ไม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยโหวตวาระ3ไม่ผ่านดีกว่าประชามติไม่ผ่านยังไงคะก็คือว่าโหวตวาระ3เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ามีใครเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับพูดง่ายๆว่ามีใครใจเปลี่ยนบ้างก็ชื่อก็ลิสต์มีอยู่นะครับชัดเจนค่ะและที่สำคัญเนี่ยการทำความเข้าใจกับคนเพียงไม่กี่คนมันเป็นเรื่องง่ายนะค่ะนะครับการต้องการได้เสียง326แปลความว่าต้องการวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหรือจะสรรหาบางส่วนเนี่ยนะที่เขามีจิตสำนึกประชาธิปไตยเข้ามาเพียงแค่30เสียงเศษๆเนี่ยนะครับก็มีผลแล้วครั้งที่ผ่านมาเราได้ไป99นะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเนี้ยแค่1ใน3เนี่ยเราก็สามารถฟันฝ่าไปได้แล้วแต่ทั้งหมดก็อธิบายความว่าไม่มีใครเป็นอันตรายอะไรแต่สมมติว่าเกิดตกใจกลัวขึ้นมาแต่ว่าสมาชิกเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยยังอยู่ครบค่ะนะครับเราก็ยืนอย่างทรนงมากที่สุดแม้ว่าวาระ3จะไม่ผ่านประชาชนจะยกย่องสรรเสริญยืนปรบมือให้ว่าคุณได้ทำตามเจตนารมณ์ค่ะคุณได้ทำตามที่ประกาศไว้กับประชาชนทุกประการค่ะนี่แม้ว่าไม่สำเร็จนะครับเอาสำเร็จก็ไม่ว่ากันไปประชามติทุกคนก็รู้ตั้งแต่ต้นว่าการไปถึงเส้นทางนั้นเป็นความยากและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าผลของความไม่สำเร็จอันนั้นนะครับอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันไปเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นภาษาท่านอาจารย์ชูศักดิ์ก็บอกว่าไปสร้างความเป็นอมตะให้กับรัฐธรรมนูญปี50พูดง่ายๆว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ untouchable man แต่ต้องไม่ได้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะไปแต่ต้องก็ต้องประชามติทั้งที่ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความห่วงใยอันนี้เนี่ยนี่เราไม่นับโรคแทรกซ้อนนะก่อนวันโหวตเกิดบางคนอิสระนะครับเกิดแผลงฤทธิ์ขึ้นมานะครับยิ่งกระเทือนก็ไปนี่ไม่นับว่าถ้าไอ้ฝ่ายจับผิดไปจัดฉากขึ้นมาทำขนคนไปลงคะแนนนี่นะครับแล้วถ่ายเองบันทึกเองทำคลิปเองเพราะไม่ได้มีเรื่องใบแดงใบเหลืองเนี่ยแต่ว่ามันจะจับและมันสร้างเรื่องสร้างราวได้ง่ายได้มากบางจังหวัดที่เขาเบ็ดเสร็จเนี่ยนะเกิดจัดแถวบอก
จัดแถวปลอมเนี่ยนะครับแล้วก็เดินไปลงงานแล้วก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์ถามว่าทำได้มั้ยทำได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นประชามติโกงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ใครประชาปัตย์ที่มันคิดว่าจะใช้กลไกอำนาจรัฐกลไกอำนาจรัฐเนี่ยนะครับก็สำแดงมาแล้วได้14 ล้านค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องกลไกอำนาจรัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะฝ่ายประชาธิปัตย์ก็มีแผนกจับผิดในพื้นที่ไอ้พวกนี้ 100% นะครับหรือว่าพวกนี้คือเสียงส่วนใหญ่เป็นภาคใต้เอาทำยังไงเอากลไกอำนาจรัฐทำยังไงกลไกอำนาจรัฐทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนั้นไอ้พวกนั้นหูตาอย่างสับปะรดอย่างมันก็ทำคลิปเราก็กลัวมันจะกลัวจะมีการตกแต่งพันธุกรรมกันเสียด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าไอ้กระบวนการอันเนี้ยจำเหตุการณ์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนที่พันตำรวจโททักษิณก่อนยึดอำนาจเนี่ยมีเหตุจะต้องประทะกันเนี่ยตั้งกล้อง6 ตัวเลยนะไอ้เอทีวีเนี่ยก็รู้ว่าจำต้องมีเหตุแล้วก็ถ่ายแง่มุมต่างๆกลายมาเป็นชนวนเรื่องกรณีนี้ยิ่งแล้วใหญ่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล500,000 ตารางกว่ากิโลเมตรไปสร้างอะไรในเขตพื้นที่อิทธิพลของแต่ละฝ่ายไอ้นี่น่าเป็นห่วงใหญ่แล้วเมื่อมานำมาขยายผลเนี่ยเวลาเขาล้มเนี่ยไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่านะเหมือนบอกว่าต้องยึดอำนาจ19 กันยายนปี 49เพราะถ้าไม่ยึดอำนาจ19 วันที่ 20รุ่งขึ้นคนไทยจะฆ่ากันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าไม่รู้ใครไปฆ่ากับใครแต่ว่ามันได้เหตุผลในการยึดอำนาจไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขนาดนี้ก็เหมือนกันคือเหตุต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะถูกสร้างได้บันดาลได้เพราะฉะนั้นการเอาคน24ล้านเนี่ยนะครับและไม่ผ่านนอกจากไปสร้างไปรัฐธรรมนูญเป็นอมตะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องไม่ได้แล้วเนี่ยโรคแทรกซ้อนอื่นๆมากมายนะครับหลังจากนั้นจะมีข้อเรียกร้องมากมายแม้ว่าเราจะปฏิเสธอะไรก็ตามเถอะแต่ว่ามันจะเป็นช่องให้ปฏิบัติแต่ในกรณีนี้มันมีสมาชิกรัฐสภา399 คนเขายกมือผ่านวาระหนึ่งยกมือผ่านวาระสองพอวาระสามนี่เกิดไม่ยกมือขึ้นมาคนเขาจะเห็นนะครับพูดง่ายๆว่าต้องไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะก็อธิบายความกันไปไม่ยากเห็นไหมคือหมายความว่าพูดง่ายๆว่าจะได้รู้ใครเป็นใครหลายคนห่วงสว.ส.ส.เองน่าเป็นห่วงไหมคะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเองที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวาระ3ก็ได้เคยโหวต1-2มาผ่านวาระ3เริ่มไม่เอาด้วยเพราะดูอยู่แล้วว่าน่าจะมีกลุ่มคนจับจ้องเยอะพอสมควรคือถ้าวาระ1ไม่ล้มวาระ2ไม่ล้มเนื้อเดียวกันนั่นแหละแล้ววาระ3มาล้มเนี่ยพวกบ้านเมืองนี่เสียสติแล้วก็เนื้อหาวาระ1ไม่ล้มวาระ2เนี่ยทำเสร็จแล้ววาระ2เนี่ยรอโหวตวาระ3ก็วาระ2ยังไม่ล้มอ่ะเนื้อความเดียวกันน่ะพอวาระ3ล้มเรื่องเดียวกันเลยนะครับวาระ2วาระ3มีเนื้อความเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้และคำวินิจฉัยก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ห้ามมีให้โหวตวาระ3เอาละค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงนี้ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในส่วนของความเห็นของพรรคภูมิใจไทยค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะยังคงอยู่ที่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะกับความเห็นของพรรคภูมิใจไทยเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งก็บอกมาตั้งแต่ต้นอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยเองก็ย้ำจุดยืนที่บอกว่าจะไม่มีการยกมือสนับสนุนโหวตวาระ3จะมีผลต่อการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมคะผมว่าพรรคเพื่อไทยถ้าคิดไปฝากอนาคตไว้กับภูมิใจไทยคงจะต้องพิจารณาตัวเองค่ะเพราะเขาทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับเขาก็มีทัศนคติที่ตรงกันข้ามค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทั้งพรรคนั้นคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราคิดทางการเมืองแล้วไปฝากความหวังไว้กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมว่าเราคงจะเสียสติกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเขาก็ต้องแสดงจุดยืนแบบนี้เขาเป็นฝ่ายค้านค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่จะหัวจะก้อยนะครับก็เป็นเรื่องของเขาจะมาอยู่ในสมองเราไม่ได้ค่ะแต่ที่ทางการเมืองเท่าที่ผ่านมาที่มีความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญหลายคนที่ข้องเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยมันสร้างความเชื่อให้ประชาชนในกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าการโหวตวาระ3อาจจะมีคะแนนเสียงเพิ่มในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ควรที่จะไปคิดไปหวังค่ะคือยิ่งอธิบายความเนี่ยว่าเรามีความหวังจากพรรคภูมิใจไทยนะครับมันเหมือนเห็นเงาในน้ำนะ
แล้วก็คายลิงไปเพราะเห็นเงาในน้ำมันใหญ่กว่าค่ะนะครับพอชิ้นเนื้อหล่นไปลงพอปรากฏว่าไปถึงมันหายทั้งเนื้อหายทั้งเงาไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับนิทานที่เป็นภาษิตโบราณนั้นมันก็ได้สอนให้อยู่ว่าเราควรจะมีความเชื่อมั่นอย่างที่ผมบอกว่าผลแพ้ชนะเป็นเรื่องรองมากกว่าการแสดงออกในจุดยืนที่มีความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการที่พรรคภูมิใจไทยจะแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างไรนั้นพรรคเพื่อไทยจะไปคิดหวังจากพรรคภูมิใจไทยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณเขาที่แสดงจุดยืนชัดเจนเราจะปวดหัวยิ่งกว่าถ้าเขามาแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับพวกเราในวันนี้พรรคภูมิใจไทยเริ่มที่จะมีการพูดคุยถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็แสดงความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะมีส.ส.เพิ่มมากขึ้น3เท่าพรรคอะไรหมายถึงพรรคอะไรหมายถึงพรรคภูมิใจไทยค่ะที่จะได้ส.ส.เพิ่มมากขึ้น3เท่ามันเป็นการส่งสัญญาณอะไรให้เราได้รู้คร่าวๆมั้ยคะว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรขึ้นกับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คือปีใหม่นี่นะครับบางทีก็ต้องสร้างความสุขให้ตัวเองและบรรดาเพื่อนพ้องสมาชิกได้มีความสุขอยู่ดีๆก็บอกว่าจะมีเสียงมากกว่าเดิมถึง3เท่านะครับก็ขอให้มีความสุขปีใหม่คือทุกคนก็การสร้างความสุขก็แตกต่างกันค่ะบางทีความสุขอาจจะยังไม่มาแต่เป็นการพูดแล้วก็มีความสุขระหว่างผู้พูดก็มีความสุขผู้ฟังในเป็นดาบตรงนั้นก็มีความสุขค่ะนะครับก็โมทนาสาธุแต่จริงๆถ้าจะมีการพิจารณาลึกถึงความมั่นใจที่บอกว่าถ้าได้3เท่าจริงๆมี2อย่างคือประชาชนให้ความนิยมกับพรรคภูมิใจไทยเพิ่มมากขึ้นและอย่างที่2ก็คือการย้ายพรรคของส.ส.ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แต่ว่าความนิยมของส.ส.ผู้นั้นจะต้องผูกติดกับประชาชนจริงๆโดยที่ประชาชนไม่ได้ยึดว่าจะอยู่พรรคไหนแต่เลือกที่ตัวของส.ส.โดยไม่ได้ดูที่สังกัดของพรรคคือผมเองไม่มีหน้าที่เชื่อนะเนี่ยครับเพราะผมเองก็เห็นว่าในทางการเมืองเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปดูถูกอะไรกันค่ะผมว่าแค่รักษาให้เท่าเดิมเนี่ยก็ยากเลยโดยทางการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในวันเวลานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่การเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี54นะครับความเป็นรัฐบาลความอยู่ในกลไกรัฐและความพร้อมในทุกๆด้านนะครับมีมากมายมากกว่าเยอะค่ะแต่ว่านะครับพรรคการเมืองก็ต้องย่อมมีจินตนาการค่ะอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเดือนธันวาคมจะใกล้ปีใหม่แล้วการคิดว่าจะได้เสียงเพิ่มอีก3เท่ามันก็มีความสุขแต่มุมมองทางการเมืองเนี่ยแค่รักษาจุดเท่าเดิมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็อย่าไปสิ้นหวังค่ะถึงขั้นมนุษย์เราก็ต้องมีความหวังค่ะถึงขั้นเสนอให้หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ควรจะมีคือก็ควรจะมีหนูเป็นนายกหลังจากมีปู่เป็นนายกก็ควรจะมีหนูก็มีความคิดก็มีความหวังกันได้คือมันนั่งไปแล้วปู่ก็เป็นนายกแล้วหนูก็ควรจะได้เป็นมองว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรใช่ไหมคะก็สร้างความสุขก็มีนายกปู่แล้วก็มีจะมีนายกหนูไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองไทยหนูก็มีสิทธิ์คิดทีนี้ในส่วนของประเด็นความเห็นแย้งเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในพรรคเพื่อไทยณขณะนี้จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ยังไงคะว่าจะไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแยกกันออกมาของส.ส.บางส่วนที่เห็นว่าการเสนอความคิดของตนไม่ได้มีความสำคัญคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องใจกว้างระหว่างกันคนที่มีความเห็นต่างอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขากล้าคิดที่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด คือระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความเห็นต่างเนี่ยความเห็นอย่างเดียวกันนั้นมันต้องพรรคคอมมิวนิสต์หรือพรรคฟาสซิสต์พรรคนาซีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับแต่ละประเทศก็เห็นบรรยากาศกันอยู่แล้วว่าโลกทั้งโลกเขาเป็นประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นระบอบนี้จึงเป็นระบอบที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยต้องมีความแตกต่างในองค์กรก็มีความแตกต่างและเมื่อมีมติเช่นไรก็ปฏิบัติตามนั้นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเห็นเหมือนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าชื่อก็ถูกตั้งไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องทำหน้าที่ต้องค้านคือต้องหามุมค้านได้นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเห็นภายในองค์กรเดียวกันนั้น
อย่างที่ผมบอกว่าถ้าทำใจกว้างไม่ได้นะครับเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีของระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรเรากำลังคิดว่าเราต้องการทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ารับกับมันได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างความคิดมันไม่มีอายุนะครับไม่ใช่ว่าอายุเท่านี้คิดได้เท่านี้อายุเท่านี้คิดได้เท่านี้แต่ว่าความคิดความอ่านบนความแตกต่างนั้นเราจะไปรู้ได้ไงบางเรื่องเนี่ยคนอายุน้อยวัยเด็กอาจจะคิดถูกนะครับบางเรื่องผู้อาวุโสสุดอาจจะคิดถูกมันอยู่ที่ว่าเอาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของทางความคิดในการนำเสนอมันไม่ใช่อยู่ที่หน้าตาความอาวุโสความรู้นะครับแต่ถือว่านี่เป็นความคิดของแต่ละบทที่มุมมองนะครับว่าอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเสนอกันนั้นก็ต้องเห็นว่าคนที่เสนอต่างกับตัวนั้นไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กันค่ะในฐานะที่อยู่ข้างรัฐบาลยืนยันว่ารัฐธรรมนูญยังไงก็ต้องแก้ครับคือเช่นเดียวกันนะครับก็คือหมายความว่ามาไกลถึงขนาดนี้ค่ะแล้วก็เห็นชะตากรรมอะไรมากมามากมามากมายตายกันถึงขนาดนี้เจ็บขนาดนี้ถูกขังถึงขนาดนี้และไม่รู้ว่าผมจะต้องถูกเข้าอยู่ในเรือนจำใหม่อีกหรือเปล่า มันไม่มีทางอย่างอื่นนะครับว่าเราต้องทำให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยค่ะทีนี้ในส่วนของสุดท้ายนะคะมาคุยประเด็นที่เป็นการเมืองเบาๆกันบ้างสำหรับอีสานโพที่ได้มีการมอบรางวัลแล้วก็สำรวจความเห็นของประชาชนในแถบอีสานนะคะว่าใครเป็นผู้ที่เป็นนักการเมืองแห่งปีฝ่ายชายก็เป็นนายอภิสิทธิ์นะคะรองลงมาก็ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมในส่วนของนักการเมืองฝ่ายหญิงแน่นอนค่ะนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้คะแนนสูงเลยทีเดียว 96% นะคะคุณปวีณาหงสกุลแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งก็ถูกจับตาอยู่ว่าจะลงผู้ว่าหรือไม่นะคะซึ่งตัวท่านเองก็ปฏิเสธแล้วในส่วนของส่วนที่3ที่สำรวจก็คือแกนนำมวลชนแห่งปีซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่2ที่มวลชนได้มีการมอบให้กับคุณจตุพรนั่นก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์ร้อยละ40รองลงมาคุณณัฐวุฒิสายเกลือร้อยละ22แล้วก็สนธิลิ้มทองกุลร้อยละ9คือผมกับณัฐวุฒิรวมกันนะค่ะรวมกันก็จะเป็น62ทีนี้ถ้าจะมาพิจารณากับคะแนนหรือว่าการให้ตำแหน่งต่างๆโดยมวลชนแล้วก็สื่อมวลชนที่มอบให้กับคุณจตุพรหลายคนในต่างประเทศคงจะมองว่าเป็นหนึ่งคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของภาคประชาชนถ้าจะว่ากันในส่วนของผลโพไหนที่มีความแม่นยำมากที่สุดได้รับความนิยมประชาชนเชื่อถือมากที่สุดแน่นอนภาคธุรกิจมีการซื้อเพื่อที่จะชี้นำการตลาดให้สร้างความนิยมกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองในส่วนของคุณจตุพรจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะเท่าที่ผ่านมาคุณจตุพรค่อนข้างที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับความยอมรับจากประชาชนมากพอสมควรในปีนี้ก็ถือว่าเป็นโพปลายปีเป็นโพที่สองค่ะนะครับหลังจากวาทกรรมแห่งปีคือกรณีโพของอีสานโพเนี่ยที่คุณสุทินเวียนวิวัฒน์เนี่ยนะครับศูนย์วิจัยธุรกิจเศรษฐกิจอีสานของคณะวิทยาการการจัดการมหาลัยขอนแก่นเนี่ยเขานะครับสำรวจความคิดเห็นคนอีสานเรื่องรางวัลแห่งปี2555ของชาวอีสานเนี่ยคือให้การสำรวจครั้งนี้เขาให้ชาวอีสานเสนอชื่อโดยไม่มีตัวเลือกให้นะครับว่าเช่นว่าถ้านักการเมืองฝ่ายชายแห่งปีเป็นใครก็เขียนเลยก็บอกเลยนะครับฝ่ายหญิงเป็นใครนะครับจนกระทั่งเรื่องแกนนำมวลชนผมก็เพิ่งเห็นว่าการทำโพในเรื่องนี้นะครับซึ่งทุกปีก็ไม่เคยมีนอกจากนี้สถานีโทรทัศน์แห่งปีหนังสือพิมพ์แห่งปีสำนักโพแห่งปีนะครับสำนักโพก็ทำเหมือนกันนะละครจอแก้วแห่งปีนักร้องชายนักร้องหญิงพระเอกนางเอกผู้สื่อข่าวชายผู้สื่อข่าวหญิงผู้สื่อข่าวชายผู้สื่อข่าวหญิงก็คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็ไปถามพี่น้องว่าในแต่ละมุมแล้วนึกถึงใครโดยที่ไม่ได้มีชื่อมาเป็นตัวตั้งไม่ได้มีการชี้นำนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ได้กะว่าให้เลือกช่องว่านายนี้นายนี้นายนี้นะครับแต่ว่าใครนึกชื่ออะไรได้ก็นึกกันเข้าไปก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านฮะ ไม่รู้ว่าถูกถอนประกันหรือเปล่าแต่ว่าก็มีความสุขนะ แต่ในส่วนความนิยมนี้จะเพิ่มมูลค่าในตัวบุคคลขึ้นเหมือนกันในความเชื่อของหลายฝ่าย
คุณจตุพรคิดว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนมองเห็นว่าคุณจตุพรคือคนหนึ่งที่จะต้องดึงมาอยู่ในฝ่ายเดียวกันผมไม่เคยคิดนะคือเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะนะครับแล้วก็ต้องนะครับยิ่งเดินทางยาวไกลขนาดนี้เนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจเล็กน้อยระหว่างทางค่ะแต่ว่าไม่ควรจะไปหลงกับสิ่งใดๆนะครับสิ่งที่สรรเสริญใดๆค่ะจะทำให้เรามีความเข้าใจตัวเองผิดพูดแน่ว่าจะไปหลงตัวเองโดยเปล่าประโยชน์ค่ะนะครับแต่ว่าก็เมื่อพี่น้องแสดงไมตรีก็ขอบคุณแต่ตัวตนเราก็ต้องเหมือนเดิมผมก็บอกกับบรรดาเพื่อนมิตรเสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยยิ่งสูงเท่าไหร่ต้องทำตัวยิ่งต่ำมากเท่านั้น อย่าไปสูงตามนะครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราไม่รู้จักตนแล้วก็เกิดภาวะหลงทางยิ่งกว่าสิ่งใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็มีความสุขในการนั่งจัดรายการร่วมเวทีปราศัยทำงานการเมืองแค่นี้มันก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่เราสามารถเสพความสุขจากสิ่งนี้ได้ คือมนุษย์เนี่ยนะครับการสรรเสริญตำแหน่งแห่งหนใดมันสำคัญน้อยกว่าความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าคุณจะมีตังค์เท่าไหร่แต่คุณไม่มีความสุขมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับเหมือนมีตังค์จะแสนล้านแต่กินได้เฉพาะผักลวกเนี่ยนะครับพยายามให้คุณประเด็นนะครับพี่ประเด็นเล่าให้ฟังคือมันอธิบายตัวตนอย่างชัดเจนว่ามันสำคัญคือมนุษย์จะสามารถหาความสุขได้อย่างไร มันไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองแต่มันอยู่ว่าเราได้จัดชีวิตและเรามีความสุขเมื่อเราได้ต่อสู้แล้วมีความสุขถูกถอนประกันบ้างครับถูกถอนประกันติดคุกมันก็กึ่งสุขกึ่งทุกข์อยู่พูดได้ไหมคะว่าคุณจตุพรเป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เป็นคนไม่ได้มีตำแหน่งในทางการเมืองแต่มีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนซึ่งถือว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะพูดอะไรทิศทางความคิดเห็นของประชาชนมักจะคล้อยตามไปด้วยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะคือเรามีหน้าที่นะเมื่อเรานั่งจัดรายการคือเราต้องซื่อสัตย์หนึ่งต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนว่าเราจะต้องพูดความจริงกับประชาชนคือเราถ้าเราทรยศประชาชนเท่ากับเราทรยศตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ข้อมูลสิ่งที่เป็นเท็จต่อประชาชนและความรู้สึกนะครับก็ไม่ได้มีเล่ห์เพทุบายใดๆนะครับที่ให้ประชาชนเกิดความหลงเชื่อในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ของเราก็คือการลำดับเหตุผลและให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีความรู้สึกว่าเราพูดอะไรและคนต้องเชื่อคนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ใจความที่เราพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาระยะทางทั้งหมดจะเป็นการพิสูจน์คำพูดของเราคำการเดินทางหรือการนั่งจัดรายการเหมือนการประกาศสัจธรรมนะครับประกาศความจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ตัดสินก็คือพี่น้องประชาชนแต่เราต้องไม่คิดว่าเราพูดอะไรแล้วประชาชนเขาจะต้องเชื่อแต่เราต้องมีหน้าที่บอกประชาชนว่าให้นำข้อมูลของเราข้อมูลแต่ละฝ่ายมาชั่งน้ำหนักและใช้ดุลพินิจในการตัดสินกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราคือการอธิบายผลโดยที่เราไม่ต้องหวังว่าประชาชนที่ฟังเราเขาจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราแต่เราต้องเป็นทางเลือกหนึ่งของทางความคิดนะครับเพราะฉะนั้นจะกี่วันก็ตามถ้าเราพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเราก็พูดเหมือนกันอย่างนั้นเรื่องเดียวกันต้องพูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เป็นคนเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้ก็ถือว่ามากแล้วนะครับไม่ได้คิดว่าเราจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องอย่างนี้นะครับเราทุกคนจะต้องอย่างนั้นทุกคนจะต้องอย่างนี้เขาบอกว่าที่ผมมักจะพูดเสมอว่าจงเป็นผู้เสียสละแต่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละถ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละเมื่อไหร่ก็จะมองคนอื่นในแง่ร้ายทันทีนอกจากนี้ต้องอย่ามองว่าคนอื่นเป็นเทวดาด้วยว่าเขาจะต้องบันดาลอะไรให้เราได้ทุกสิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกความเป็นจริงนะครับนั่นคือความสุขแหละแต่ว่าถ้าเรามีความคิดว่าเราจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องอย่างนี้ประชาชนจะต้องอย่างนั้นประชาชนจะต้องอย่างนี้ไอ้นั่นคือการคิดที่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเรามานั่งอธิบายความ
นะครับสัปดาห์ละวันเราก็มีความสุขเราได้พูดความจริงแป๊บเดียวเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยถ้าความนิยมในดาราหรือว่าศิลปินเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าเม็ดเงินที่เข้าสังกัดเพิ่มมากขึ้นความนิยมในตัวของคุณจตุพรที่มีมากในกลุ่มประชาชนอะไรคือสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิตของคุณก็ต้องพูดง่ายๆว่าก็ต้องเหนื่อยมากยิ่งขึ้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองเรามีแต่ความสุขว่านะครับการได้ไปพบกับพี่น้องประชาชนมันเหมือนกับการเหมือนเหนื่อยยากนะครับพูดง่ายๆแต่ว่าพอพบประชาชนก็หายเหนื่อยมันพลังมาในเหมือนไม่รู้มาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาหลายปีของพี่น้องเสื้อแดงนะครับเราสร้างความสุขให้แก่กันเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะท้อถอยกันอันไหนก็ตามแต่เห็นหน้าพี่น้องเสื้อแดงนะครับความท้อแท้อันนั้นก็หายไปมันในขณะที่ผมชอบจำกัดความว่าเราอยู่ข้างนอกถ้าท้อแท้นึกถึงพี่น้องอยู่ในคุกพี่น้องที่อยู่ในคุกท้อแท้ก็นึกถึงพี่น้องที่ตายนะครับผมเองก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้พวกนี้จะไปยื่นประกันไอ้ถอนประกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นบุคคลที่พวกนี้สนใจเป็นพิเศษเป็นที่นิยมนอกจากจะเป็นที่นิยมของประชาชนแล้วยังเป็นที่นิยมของฝ่ายตรงข้ามด้วยนิยมว่าจะไปถอนประกันเอาละค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับ2รางวัลน่าจะทำให้หายเหนื่อยกับการต่อสู้ได้พอสมควรแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆตำแหน่งที่เหลือคือตำแหน่งที่ใครปลดไม่ได้วันนี้คือถ้าตำแหน่งปลดได้ไปแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับสวัสดีครับ